มากันที่ดาราหนุ่มคนนี้บ้างดีกว่านะคะปั้นจั่นปรมานั่นเองหลังจากที่ได้เลิกลากับแฟนสาวยังไฮโซปิ่นกันไปแล้วก็ออกตัวนะครับยืดอกรับเลยว่ากำลังจีบทิสาวริธิสาอยู่ซึ่งดูท่าจะจริงจังมากซะด้วยนะครับเพราะหนุ่มเจ้าก็ขยันหมั่นกดไลค์คอมเมนต์รูปสาวทิสาในไอจีเนี่ยตลอดตลอดตลอดแล้วบอกเลยนะจ๊ะว่าล่าสุดจ้ะลูกตื้อของพี่ปั้นเองเนี่ยน่าจะสำเร็จแล้วทำไมเพราะว่ามีการไปร่วมทริปไหว้พระทำบุญกับชาวแก๊งของทิสานะจ๊ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเจ้าตัวลงภาพร่วมเฟรมกับหนุ่มบอลคณะชาติซึ่งเป็นน้องชายของสาวทิสาจนแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ดีใจกับเจ้าตัวแล้วก็มีการเรียกร้องว่าเอองั้นก็ขอรูปคู่ซะหน่อยสิจะไปถ่ายกับน้องชายทำไมแต่ว่าเปิดทางก่อนไงเปิดทางเปิดทางเปิดทางเข้าทางน้องก่อนก็จะได้รู้ว่าอ้าครอบครัวไฟเขียวแหละใช่แบบนี้ก่อนที่จะแบบเออการ์ดงอพินนิ่งถ่ายรูปคู่ถูกต้องอ่ะรอรูปคู่นะจ๊ะปั้นจันจ๋าใช่แล้วค่ะมากันที่ข่าวเมากันบ้างดีกว่านะครับข่าวนี้เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นร้อนทางเพจชื่อดังเขาบอกว่ามีดาราวัยรุ่นอายุน้อยทำผู้หญิงท้องแล้วก็ปิดบังการมีลูกซึ่งในโพสต์เนี่ยก็มีชาวเน็ตแห่แหนกันเข้าไปคอมเมนต์ทายกันว่าน่าจะเป็นต่อธนภพเพราะเข้าข่ายว่าอาจจะมีลูกกับแฟนสาวที่ยังคบหากันอยู่ล่าสุดครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราเจอตัวน้องต่อธนภพเลยต้องไปจ่อไมค์ถามกันหน่อยนึงว่าข่าวนี้จริงไหมต่อเคลียร์หน่อยจ้าต่อธนภพยอมมามารอแน่นอนครับยังไม่มีลูกครับเอาจริงสุดท้ายยังยืนยันว่าไม่รู้จะตอบอะไรคือไม่เคลมว่าตัวเองเป็นคนดีไม่เคลมว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีแต่ยังไม่มีลูกจริงๆครับแบบวิธีสุขศึกษาป้องกันอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยพูดผมเรียนมาถูกต้องผมว่าขอบคุณที่เดาครับแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะอาจจะเดาผิดคิดว่ามันจะมีผลกระทบกับงานของเราไม่ไม่น่านะมันไม่ใช่ข่าวผมวะที่ผ่านมาเราโดนข่าวไม่เคยเคยเดาว่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซ้อนกับมีแฟนด้วยนะคือเหมือนกับว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือโหโหดร้ายที่สุดแล้วอะคือแบบเป็นข่าวแบบแล้วเป็นการสัมภาษณ์อย่างเงี้ยนะคือบอกว่าแฟนตอนนี้แฟนเป็นไงบ้างแล้วบอกว่าเนี่ยมีข่าวมาว่าเราเป็นเพศที่3เราซีเรียสอันไหนมากกว่ากันเพศที่3กับท้องเอาจริงไม่ซีเรียสทั้งคู่เลยอะเพราะว่ามันคือเรารู้มันเรารู้ตัวเราคือผมรู้สึกว่าเราเกื้อกูลกันคือหมายถึงว่าพี่เอาจริงวันนี้จะให้ผมไม่มีเลยมันก็ไม่ดีกับผมไม่มีข่าวใช่หมายถึงว่าเราก็ต้องมีซึ่งแบบพี่ๆสื่อก็ช่วยผมเยอะผมก็ต้องช่วยพี่ๆสื่อด้วยอะไรเงี้ยครับเข้าใจกับมันนะเนาะเข้าใจเป็นหนึ่งคนที่ทัศนคติดีมากเลยนะแล้วก็ตอบคำถามดีทุกครั้งก็ถามก็ตอบก็เคลียร์ไม่จริงก็คือไม่จริงก็จบแค่นั้นแล้วก็เป็นการคิดที่ถูกต้องก็คือวินวินทั้งสองฝ่ายผมก็เป็นข่าวก็อยู่ในกระแสพี่ๆก็ได้ข่าวด้วยก็จบก็เข้าใจกันมีข่าวมาก็เคลียร์แค่นั้นนะคะ